อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่สถานีสูบน้ำดิบด้านผู้ว่ากปน.แถลงปฏิบัติการแก้ปัญหาผลกระทบภัยแล้งน้ำเค็มเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2564เวลา14นาฬิกานายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะผู้บริหารกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองฤดูแล้งปี 2563/2564 โดยมีนายกวีอารีกุลผู้ว่าการการประปานครหลวงพร้อมคณะผู้บริหารกปน.ร่วมให้การต้อนรับเนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและประสบปัญหาการลำเลียงน้ำสู่พื้นที่ตอนล่างถึงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทต่ำกว่าแผนที่กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในกิจกรรมต่างรวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าความเค็มไม่เกินวิกฤต 0.50 กรัมต่อลิตรเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดในการนี้ผู้ว่าการกปน.ได้ขอบคุณกรมชลประทานในความอนุเคราะห์และความร่วมมืออันดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาช่วยให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอพร้อมกันนี้กปน.ได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและพื้นที่ให้บริการของกปน.การใช้น้ำดิบของกปน.ที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบจุดรับน้ำดิบแนวคลองประปาปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำค่าความเค็มและระดับน้ำการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเช่นปฏิบัติการ Water Hammer Flow Operation เพิ่มกำลังการผลิตน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์สร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากฝั่งตะวันตกปรับปรุงคลองประปาทั่ว2ฝั่งเพิ่มจุดรับน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มเป็นต้นกรมประปานครหลวงนะครับมั่นใจว่าสามารถผลิตน้ำให้ประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงได้รับการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลานะครับแต่ก็ในส่วนของบางเวลาที่สถานการณ์น้ำด้านเหนือที่ลงมาน้อยเนี่ยเราได้บริหารจัดการร่วมกับกรมชลประทานในทุกระดับนะครับทั้งระดับบริหารระดับปฏิบัติการนะครับควบคุมตัวปริมาณน้ำดิบที่เข้านะสู่สถานีสูบน้ำของเรานะครับก่อนที่ดำเนินไปการผลิตนะครับให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ตลอดไปนะครับเราได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานนะครับในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำดิบทุกขั้นตอนนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้หลักการง่ายๆคือหลักการ Water Hammer นะครับก็คือการบริหารจัดการน้ำที่มวลน้ำที่ลงมาโดยใช้ประตูน้ำลัดโพเป็นตัวบริหารจัดการช่วยให้ได้มีมวลน้ำขนาดใหญ่นำมาการผลิตน้ำดิบให้เหมาะสมแล้วก็ให้มีคุณภาพเรามีการเพิ่มกำลังผลิตน้ำนะครับที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์นะครับการผลิตน้ำที่มหาสวัสดิ์ก็จะเป็นการผลิตน้ำที่ใช้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีนะครับการผลิตน้ำของเราก็จะดีต่อไปครับหลักการ Water Hammer เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับกรมชลประทานนะครับว่าเมื่อมวลน้ำขนาดใหญ่ของมาถึงบริเวณโรงสูบน้ำสำแลนะครับถ้าเราเร่งสูบน้ำเข้าไปน้ำเค็มที่อยู่ตอนท้ายน้ำก็จะดันขึ้นมาเราก็จะปล่อยให้มวลน้ำเนี่ยไหลไปจนกระทั่งถึงบริเวณคลองลัดโพนะครับทางกรมชลประทานก็จะทำพิธีเปิดคลองลัดโพเพื่อให้เม็ดน้ำเนี่ยมันคาไว้ในบริเวณนั้นแล้วเราค่อยดูดน้ำที่สำแลน้ำเค็มกว่าจะย้อนขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันก็จะได้น้ำจืดในการผลิตน้ำประปาได้ด้านอธิบดีกรมชลประทานได้แสดงจุดยืนด้านการบริหารจัดการน้ำโดยยึดหลักความประหยัดทั่วถึงและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนแม้ในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและความเค็มแต่ก็เชื่อมั่นว่าความเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกปน.กับกรมชลประทานจะช่วยให้สามารถจับมือกันฝ่าวิกฤตไปได้สำเร็จโดยกรมชลประทานจะพยายามลำเลียงน้ำมาเก็บกักที่เขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดรวมถึงการนำแนวคิดใหม่มาใช้ในการสร้างกำแพงน้ำสำหรับป้องกันน้ำเค็มบริเวณคลองลัดโพ